กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยสามารถใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตะแกรงสวิงช่อนยอหรือฉนางซึ่งมีขนาดปากกว้างบ่เกิน2เมตรและบ่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปสุ่มฉมวกซ่อมใส่ตุ่มอีจูลันและแห่ที่มีความลึกบ่เกิน6ศอกหรือ3เมตรฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2563นี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำปูนอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใจอย่างยั่งยืน